สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Love Me Love My Health ค่ะรายการสาระน่ารู้ดีๆเพื่อสุขภาพของตัวคุณนะคะเรียกได้ว่ารายการเราค่ะเสิร์ฟสุขภาพที่ดีให้กับท่านผู้ชมตั้งแต่ตื่นนอนกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะดิฉันภัทรพรคุปตนาพรค่ะดำเนินรายการรับผิดชอบอยู่กับท่านผู้ชมนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นนะคะวันนี้ค่ะดิฉันไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะต้องเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญของรายการเราจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะดิฉันอยู่กับอาจารย์อุบลเตชมณีสถิตนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทยค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าแพทย์แผนไทยนะคะท่านยังมีผลงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะคะกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลศิริราชอีกด้วยค่ะรางวัลชนะเลิศ นะคะอันดับ1ประเภททีมงานเบาหวานนะคะเรียกได้ว่าผลงานของท่านไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วค่ะต้อนรับอาจารย์อุบลเตชมณีสถิตเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเช้าๆอย่างนี้ค่ะถ้าอยากจะสดใสสดชื่นนะคะกระปี้กระเป๋าค่ะต้องอย่าลืมค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Happy People Fresh นะคะสามารถดื่มแทนเครื่องดื่มที่ท่านผู้ชมดื่มอยู่ในตอนเช้าปกติทั่วไปได้เลยได้ค่ะเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่เสริมสุขภาพค่ะนะคะแล้วเราจดในนามเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าในจุดแรกตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าอยากจะให้ร่างกายสดชื่นก็ดื่มได้ทันทีค่ะนะคะแล้วว่าก่อนนอนก็สามารถดื่มได้ด้วยค่ะแต่อย่างน้อยๆก็เป็นการชำระล้างเมือกมันนะคะแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลลอยกระทงนะคะตัวจันเองก็เป็นคนพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยนะคะประเพณีที่น่ารักนะคะแล้วก็ประวัติที่ยาวนานของการลอยกระทงก็ถือว่าเป็นการตกทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยในโลกใบนี้ยังหาประเพณีที่เขาเรียกว่าเป็นการคารวะหรือขอเข้ามาสิ่งที่เราได้ล่วงล้ำหรือกระทำกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติยังหาไม่ได้เลยก็เรียกว่าเป็นการขอขมาแก่แม่น้ำที่เราอาจจะทิ้งสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำตลอดทั้งปีก็ถือว่าเป็นการอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นการสืบทอดว่าคนไทยเราเนี่ยรู้จักการขอโทษรู้จักการเขาเรียกว่ารักในธรรมชาติรู้จักขอโทษธรรมชาติเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันอ๋อแล้วมีเพลงลอยกระทงด้วยเพื่อกระตุ้นให้อย่างน้อยๆนี่เรามีจิตสำนึกในด้านการรักธรรมชาติรักตัวเองแล้วก็ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนาดเมื่อ 4-500 ปีที่ผ่านมาเขายังมีจิตสำนึกเลยเราในคนยุคใหม่เราต้องสร้างจิตสำนึกที่ดีและอย่าละเลยในสิ่งที่เราคิดว่าเราได้ล่วงล้ำหรือกระทำสิ่งที่มันไม่ดีกับธรรมชาติค่ะลองดูไปฟังเพลงกันค่ะน้ำมืออาทิตย์หาลูกขอคนมา
ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงลอยกระทงน่ารักน่ารักที่มาฝากท่านผู้ชมในเช้าวันนี้นะคะเรียกได้ว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วดูรายการเราก็ต้องใส่ใจสุขภาพด้วยค่ะถูกต้องค่ะซึ่งตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะในยุคปัจจุบันนี้มีแต่ผู้บริโภคค่ะบริโภคไปอย่างเนี้ยมีหนังสือพิมพ์ลงนะคะว่าตอนนี้เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศเป็นวันนี้เองนะคะว่าโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีหรืออะไรก็ตามมนุษย์เราเนี่ยเริ่มไม่รักบ้านตัวเองละเผาผลาญโดยทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆเลยเพราะฉะนั้นในการทำลายสิ่งแวดล้อมตรงนี้มันก็ก่อให้เกิดมลภาวะและที่สำคัญที่สุดอากาศที่เราหายใจไปมันก็ทำลายมนุษย์โดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้นอกจากทำลายบ้านตัวเองแล้วยังทำลายคนในบ้านด้วยนะฮะซึ่งตัวอาจารย์เองขอยกตัวอย่างนิดนึงนะฮะอย่างในบ้านเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าถ้าเราไม่รู้จักความสะอาดอย่างน้อยๆตัวอาจารย์เองบอกเลยนะฮะถือว่าเป็นวันดีในช่วงวันลอยกระทงเนี่ยปัดกวาดเช็ดถูม่านที่ห้อยอยู่ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนรองเท้าจับไปตากแดดบ้างเพราะตอนนี้ในยุคปัจจุบันในตัวอาจารย์เห็นทุกคนเร่งรีบกันหมดเลยเร่งแม้นกระทั่งที่นอนยังไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับแดดเลยะนะฮะซึ่งอาจารย์ฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้เพราะว่าเราอยู่ใกล้ตรงไหนเนี่ยฝุ่นมันจะเขาเรียกว่าฝุ่นมันจะเกาะติดตรงนั้นแล้วก็สร้างภูมิแพ้ให้กับเราโดยที่เราไม่ได้เจตนาและนอกจากนั้นแล้วตัวอาจารย์เองบอกเลยโรคผิวหนังตอนนี้เข้ามาก้ำกายเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราที่เกิดจากภูมิแพ้และนอกจากนั้นแล้วหนังสือพิมพ์เพิ่งลงวันนี้เองค่ะว่าเขาค้นพบแล้วว่าทำไมยิ่งเก่ามันยิ่งมันคือยิ่งเก่าเนี่ยยิ่งมันยิ่งคันยิ่งเก่าปรากฏว่าเขาทดสอบไปแล้วนะฮะโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ทำการทดสอบวิธีที่จะแก้ไม่ให้เกิดอาการคันยิ่งเก่ายิ่งคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าวิธีแก้โดยอะไรรู้ป่ะฮะแก้โดยใช้สารซิโรโทนินนะคะเป็นสารหลั่งสุกเป็นสารหลั่งสุกซึ่งจะหยดไปปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยจะส่งไปที่สื่อกระแสประสาททำให้อาการร้ายๆต่างๆของโรคผิวหนังเนี่ยที่เกิดจากความเจ็บปวดเพราะสังเกตดูนะคะความเจ็บปวดของร่างกายมนุษย์เราเนี่ยหรือบริเวณผิวหนังเรามักจะเกิดตื้นๆค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเซลล์ประสาทเนี่ยมันจะ อยู่บริเวณผิวหนังตื้นๆอยู่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือแผลที่เกิดจากการติดเชื้อบริเวณผิวหนังต่างๆพอหยดสารหลั่งสุกไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผู้ป่วยดีขึ้นค่ะผู้ป่วยดีขึ้นสารซิโรโทนินนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากระบบสมองในร่างกายหรือเกิดจากสภาวะที่เราเกิดความสุขเกิดความปิติแล้วสารตัวนี้มันจะหลั่งขึ้นมามันจะหลั่งโดยธรรมชาติและนอกจากนั้นแล้วสารตัวนี้มักจะหลั่งในลักษณะที่ร่างกายเราจิตเราสงบในขณะนั่งสมาธิหรือในขณะที่เรานอนหลับสนิทในช่วงเวลาประมาณ22จนถึง4-5 มันจะหลั่งตรงนั้นแต่ถ้าบางคนเครียดแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้มีสมุนไพรค่ะโอ้มีสมุนไพรในการที่ช่วยหลั่งสุกให้ได้โอ้โหอยากรู้ไหมคะค่ะอยากรู้มากอยากรู้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงที่สองสาระดีๆค่ะพบกับสมุนไพรที่ช่วยในการหลั่งสุกโอ้โหค่ะพออาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะคะนึกไปถึงโรคที่มาพร้อมกับในช่วงหน้าฝนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านของผิวหนังใช่ค่ะเรื่องของภูมิคุ้มกันในเรื่องของไข้หวัดเรื่องของคออักเสบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงที่2ของรายการนิดนึงค่ะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟชค่ะสร้างสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงค่ะAnd we'll head up land.
รายการช่อง13สยามไทยตลอดทัวร์ไปเยี่ยมสมาชิกแฟนๆของช่อง13สยามไทยวันนี้เราจะไปเยี่ยมคุณครูนิชมัยครับอายุท่าน82ปีแล้วหกล้มครับหกล้ม82ปีเนี่ยหกล้มนี่มันจะเดินได้มันก็เดินไม่ได้ดิครับขนาด4 50หกล้มอย่างเดี้ยงเลยหกล้มแต่หลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เราไปดูกันว่าคุณครูนิชมัยเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีค่ะขออนุญาตโอ้โหดูไหมเนี่ยดูไหมเนี่ยรออย่างผมแล้วใครจะทนไหวเล่าหน้าตาดูดีอย่างนี้ใครๆก็เรียกไอ้โอ้ท่านผู้ชมค่ะพอเข้ามาในบ้านค่ะท่านผู้ชมจะเห็นแน่นอนกองเยอะแยะไปหมดกองหมาที่ไหนก็มีในคอมโบทองนอนก็มีเนี่ยแดงมีอ่ะไปเสียงเห็นดังๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมตอนนี้เสียงคนกำลังปะทะกับเสียงสุนัขกำลังแข่งกันอยู่จะบอกว่ามีปัญหาทั้งเรื่องขาเรื่องเท้าเดินไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรหกล้มอ่ะหกล้มใหม่แล้วก็แก่ด้วยแก่อายุเท่าไหร่เนี่ย82แล้ว82แล้วเหรอเดือนหน้า83ทำไมยังดูแข็งแรงอย่างเงี้ยฮะก็กินยานี่ไงก็บอกกินไม่ใช่ว่าเพิ่งกินนะกินตั้งแต่เป็นขวดเหลี่ยมฮะคือโทรไปซื้อมีหลายรสอะไรก็ไม่รู้ที่คุณป้าบอกว่ายาไม่ใช่อะไรครับช่วงขาคุณป้ากำลังหมายถึงน้ำไผ่ก้านตองเหรอเออทำไมน้ำไผ่ก้านตองไม่ใช่ยาทำไมไปบอกว่าเขาเป็นยาไม่กินแล้วดีไงกินแล้วดีเหรอเมื่อก่อนหกล้มลุกไม่ได้เดินไม่ได้เลยหกล้มไปทำอีท่าไหนหกล้มไม่รู้มันหมุนเงี้ยล้มลงไปตรงเนี้ยแต่มันมีโรคอื่นใช่ไหมฮะไม่มีเลยไม่เป็นไม่มีความดัน133-80บ้านทำความสะอาดไว้เหรออายุขนาดนี้ก็ทำอยู่เนี่ยสะอาดหรือสกปรกอะดูถามจริงเห็นบอกว่าทั้งหกล้มเดินก็ไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ทำงานไหวอะไรไหวเป็นเพราะกินยานี่แหละอย่าบอกว่ากินยาบอกกินน้ำไผ่ก้านตองของเขาไม่ใช่ยาอย่าพูดว่ายานี่คนนั้นน่ะคนที่เป็นหมอดูตาทิพย์อะไรนั่นน่ะเขาบอกหันหน้าไปบอกกล้องหน่อยหันหน้าไปหากล้องหน่อยทำไมล่ะกินน้ำก้านตองเนี่ยกินแล้วดีมากทำให้แข็งแรงดูสิเนี่ยยังทำงานไหวเยอะแยะไปหมดแข็งแรงมีอะไรแข็งแรงไหมคะมือไม้ก็แข็งแรงทุกอย่างมะเมื่อก่อนนี้มันคล้ายๆว่าพอทำงานหน่อยแล้วมันก็จะเพลียไงเดี๋ยวนี้นะไม่เพลียเลย80กว่าแล้วนะ82แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าย่าง83โอ้โหคำพูดทำจาชาชันแล้วต้องบอกเลยว่าคือเคยหกล้มมาแล้วแล้วเดินไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดินไม่ได้ตอนนั้นไปหาหมอยกขาอย่างนี้ยกอย่างนี้ไม่ได้เลยลงไปนั่งแท็กซี่จะไปหาหมอนะโอ้ยนั่งไปเสร็จยกลูกนิดขึ้นมาบนแท็กซี่โอ้โหแย่เลยเดี๋ยวครูทำไมเดินขึ้นบันไดไหวอ่ะอ้าวก็มาแข็งแรงไม่ต้องต่อขึ้นได้นี่ครูเองก็เป็นคนที่ทั้งหนึ่งออกกำลังกายทั้งไปหาท่าบริหารแต่ก็ไม่ลืมที่จะดื่มก้านตองเหรอครูโอ้ช้าขึ้นมาต้องดื่มแล้วครูดื่มมานานแล้วทำไมไม่คิดจะเลิกบางคนเขาบอกคิดจะเลิกนะครูนะเขาไม่มีตังค์อ๋อครูมีตังค์ครูมีตังค์จะเล่าให้ฟังไม่ใช่ครูมีตังค์ครูไม่มีตังค์ครูต้องคำนวณก่อนเดี๋ยวนี้จะดื่มได้ตั้งกี่ขวดก็ยังไหวร้อนทุกทีก็สองขวดแม่งถ้ามีย่อหน่อยก็ซื้อทีละเป็นโหลแต่ครูไม่คิดจะเลิกไม่เลิกเพราะกินแล้วมันชอบมันชอบอะไรบ้างครูพอกินเข้าไปนะโอ้โหมีถึงชุ่มชื่นใจชุ่มชื่นใจไงคะมันแข็งแรงขึ้นอ่ะมันไม่เพียมันอะไรมีแรงขึ้นอ่ะทำงานไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยอ้าวครูขาตอนนี้ถ้าเกิดมาเยี่ยมครูแล้วหนูมีน้ำไผ่ก้านตองอีกหนึ่งขวดคุณแม่มอบให้ครูเลยมาเยี่ยมครูค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหคุณครูนิชมัยไม่ใช่เดินได้อย่างเดียวทำความสะอาดบ้านได้สะอาดเรียบเลยและเสียงดังฟังชัดสมกับที่เป็นครูและแหมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างเดียวก็คือดูช่อง13สยามไทยไม่ได้เดี๋ยว
ช่อง13จะจัดให้เอาไปติดได้ถึงบ้านดูกันให้หายคิดถึงแต่ที่พวกเราดีใจมากก็คือคุณครูนิชมัยแข็งแรงดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรโดยไม่ยอมเลิกดื่มคนก็ถามว่าทำไมไม่เลิกรวยมีตังค์สุดยอดจริงๆครับวันหนึ่งผมมีอะไรทำหลายอย่างครับแต่สิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ครับดื่มทุกวันสดชื่นทุกวันนะครับน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8513 085-111-8445 081-667-2070 ช่วงสุขภาพน่ารู้ค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงสุขภาพน่ารู้เมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์ค่ะเราเห็นท่านบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะท่านก็ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองของเราเป็นประจำจะเห็นว่าท่านสดชื่นกระปี้กระเป๋าหรือเรียกได้ว่าผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพค่ะยังทำให้เรานะคะหนุ่มสาวยังต้องรู้สึกอายเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดค่ะสนใจเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองนะคะอยากจะมีสุขภาพดีๆถึงอายุเยอะแล้วแต่ยังกระปี้กระเป๋าเหมือนคมหนุ่มสาวนะคะสามารถติดตามรายการเรานะคะหรือถ้าท่านมีข้อข้องใจสงสัยใดๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพของท่านสามารถติดต่อเข้ามาในการรายการเราสอบถามได้เลยนะคะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านเภสัชกรรมและก็เภสัชกรรมไทยแล้วนะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์029602133 029602134 029602133962134นะคะคือถ้าสงสัยอะไรก็กริ้งกลางเข้ามาได้ตลอดในช่วงรายการนะคะค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องของสารหลั่งความสุขหรือเซโรโทนินจริงๆแล้วมันเป็นสารเกี่ยวกับทางด้านของหลั่งออกมาเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองเราเนี่ยจะมีกลไกค่ะหรือเขาเรียกว่าเป็นตัวคุมการหลั่งสุขของเราออกมาการหลั่งสุขของเราเนี่ยจะมีหลายกรณีการหลั่งสุขนั้นจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยปรับตัวได้แต่บางคนที่มีปัญหาว่ามีเขาเรียกว่ามีจิตหรือมีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดสภาวะเครียดตลอดเวลาพอเครียดตลอดเวลาแล้วสารหลั่งสุขนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นพอสารหลั่งสุขไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดภาวะซึมเศร้าพอเกิดภาวะซึมเศร้าแล้วถ้าไม่ได้รับการบำบัดภาวะซึมเศร้านั้นก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายจนไปถึงโรคทางจิตเวชเลยก็ว่าได้คราวนี้โรคทางจิตเวชเราก็ยังแบ่งออกอีกนะคะว่าโรคทางจิตเวชเนี่ยเกิดจาก 1. เราดูดดมกาวดมอะไรแล้วมันไปทำลายเนื้อสมองก็ทำให้เกิดภาวะตรงนี้ได้เรียกได้ว่าใช้สารเสพติดใช่ก็ทำให้มีปัญหาทางด้านระบบสมองแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าความเพี้ยนหรือกลไกของการหลั่งสุขเนี่ยไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ความคิดเนี่ยสับสนหรือจินตนาภาพที่ออกมาเนี่ยสับสนก็จะเกิดเป็นปัญหาทางด้านจิตเวชซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะว่าตัวอาจารย์เองได้ไปเขาเรียกว่าฝึกงานนะคะที่โรงพยาบาลสวนปรุงนะที่เชียงใหม่ประมาณ3เดือนในการฝึกงานในครั้งนั้นเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกว่าความรู้สึกเราเนี่ยคนที่วิกลจริตเนี่ยมันน่าจะแบบไม่รู้เรื่องนะแต่ปรากฏว่าคนวิกลจริตที่แพทย์ได้ระบุว่าเขาวิกลจริตเนี่ยไปคุยกับเขานี่ไม่รู้เลยว่าเขาวิกลจริตคือปกติดีปกติดีทุกอย่างพูดจาสามารถออกสังคมได้เต้นรำได้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
แต่ถ้าเราคุยนานๆแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบางจุดบางช่วงบางตอนที่เขามีบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจนไม่อยู่ในเขาเรียกว่าความเป็นจริงค่ะความเป็นจริงนั้นอย่างเช่นบางคนเนี่ยคุยรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยนะค่ะแต่พอพูดถึงจุดบางจุดปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเนี่ยเป็นผู้บริหารใหญ่ของบริษัทโตโยต้านะค่ะแต่เขาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นเรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วๆไปถูกต้องพูดจารับประทานอาหารรู้เรื่องหมดแต่เพียงแต่ว่าบางจุดบางช่วงบางตอนเท่านั้นที่เขาจะแสดงอาการออกมาคือเขาจะมีความคิดอะไรที่ผิดจากในความเป็นจริงที่เป็นอยู่ถูกต้องคราวนี้ตัวอาจารย์เองก็เลยมาย้ำกับท่านผู้ชมว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยที่หรือเด็กก็ตามอาจารย์เน้นย้ำเลยนะฮะหลังจากที่ดูรายการอาจารย์ไปแล้วเนี่ยห้ามหลอกผู้ป่วยหรือห้ามหลอกเด็กเป็นเด็ดขาดอย่างเช่นหยุดร้องนะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวจุดๆๆหยุดร้องนะเดี๋ยวจะพาไปนู่นไปนี่หรือหยุดร้องนะเดี๋ยวจะมีของแลกเปลี่ยนแล้วเราไม่เอาของแลกเปลี่ยนนั้นมาให้ไม่ได้เลยหรือไม่ก็คนแก่ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วปรากฏว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วปรากฏว่าเขากินข้าวไปแล้วเราก็บอกว่ายังไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกความจริงกับผู้ป่วยและเด็กเสมอเพราะตรงนั้นจะเป็นตัวหล่อหลอมว่าเอ้ยมันเป็นจริงนะที่เขาพูดอย่างเช่นตอนนี้กี่โมงละเราจะหลอกให้เขาหลับสมมติครึ้มๆอย่างนี้อาจจะบอกว่าตอนเย็นแล้วเราจะบอกว่าค่ะทุ่มหนึ่งฝนตกเราจะบอกเอ้ยสามทุ่มแล้วรีบๆหลับซะไปหลอกเขาอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากไว้เลยว่าคนที่ดูแลผู้สูงอายุคนที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่ลุกเดินเหินไม่ได้หรือว่านั่งวีลแชร์หรือว่าต้องใส่สายยางหรือว่าต้องกายภาพบำบัดหรือว่าผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดให้เคมีบำบัดรังสีรักษาสรุปง่ายๆว่าผู้ป่วยที่เบดเลสหรือเขาพูดว่าผู้ป่วยที่นอนอยู่ในห้องซึ่งอาจจะมีแสงน้อยหรืออะไรก็ตามจุดใหญ่ที่สุดคือ1นาฬิกานาฬิกาเหรอคะต้องมีให้เขาเห็นเลยต้องมีนาฬิกาต้องมีปฏิทินใหญ่ๆวันที่1มีนาฬิกามีปฏิทินใหญ่ๆแล้วถ้ามีนาฬิกาดังได้เหมือนกับยามติ้งตีหนึ่งก็ติ้งตีสองก็ติ้งติ้งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นนาฬิกาที่เหมือนมีนกออกมาร้องนะคะวันหนึ่งโมงก็จะร้องคลิปอะไรเป็นการให้เขารู้ว่าปัจจุบันนี้ในโลกที่เขาอยู่เนี่ยตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วและวันที่เท่าไหร่โดยเฉพาะวันนี้ถ้าเรามีผู้ป่วยหรือมีคุณพ่อคุณแม่ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านก็ต้องคุณแม่ขาพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยต้องเตือนและบอกเขาความจำหรือสารหลั่งสุขที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เขาไปลอยกระทงเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเลยแล้วเขาจะไม่กวนเราค่ะเขาจะไม่กวนเราเขาจะโอ๊ยเจ็บไอ้นวดหน่อยสิอะไรหน่อยไม่มีเพราะตัวอาจารย์เองได้ทดสอบกับผู้ป่วยหลายรายละค่ะถ้าเราบอกวันเดือนปีอ้าวเช้าขึ้นมาตอนนี้ตีห้าแล้วนะลุกได้นะเอาขยับแข้งขยับขาค่ะเขาก็จะขยับของเขาละอ้าวหกโมงเช้าค่ะเราขยับนะเรานวดท้องนะค่ะเราจะได้ได้เวลานวดท้องก็ต้องตบย้อนก็คือตามเข็มนาฬิกาเอากล้องโค้นมานิดนึงเวลาตบท้องผู้ป่วยที่เบดเลสหรือผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตหกโมงเช้าดื่มสมุนไพรก้านตองเสร็จน้ำอุ่นตามตบท้องตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมฮะเข็มนาฬิกาตบท้องให้ตามเข็มนาฬิกาพอตบท้องตามเข็มนาฬิกาแล้วอ้าวลองเบ่งดูสิเราก็ยกคนไข้นี่แหละเข้าห้องน้ำไปนั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บให้ดื่มน้ำไปเปิดเพลงฟังไปเดี๋ยวเขาก็อึนะคะแล้วก็ในขณะที่นั้นเอาแปรงฟันเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดต้องให้เขาเป็นปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะคนไข้ที่นอนร่างกายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรืออะไรก็ตามต้องให้เขาพยายามทำกิจวัตรประจำวันของเขาให้เรียบร้อยและต้องบอก
เวลาที่เป็นปัจจุบันอะไรก็ตามที่เป็นปัจจุบันอย่างเช่นวันลอยกระทงวันคริสต์มาสวันปีใหม่วันพระอ้าววันนี้วันพระนะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันสวดมนต์ก่อนนอนนะทำกิจกรรมอย่างนี้ผู้ป่วยจะดีที่สุดและนอกจากนั้นแล้วตัวอาจารย์เองที่ติดค้างไว้ว่าสมุนไพรที่ช่วยทำให้ซิโรโทนินหลั่งหรือสารหลั่งสุกคืออะไรอ๋อมีสมุนไพรตัวนี้ด้วยใช่ค่ะค่ะเพราะว่ากำลังสงสัยอยู่เลยค่ะว่าสงสัยเช่นเดียวกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวสมมติลูกหลานตอนกลางวันนะคะไม่อยู่บ้านออกไปทำงานส่วนใหญ่แล้วก็อยู่คนเดียวนะคะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงให้เรารู้สึกมีความสุขมีกระปี้กระเป๋าก็มีสมุนไพรตัวนี้ถูกต้องค่ะในจุดแรกเนี่ย อย่างน้องนุ๊กบอกนะคะว่าสมุนไพรตัวนี้คืออะไรค่ะอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยว่าสมุนไพรตัวนี้ก็คือกระชายดำกระชายดำเหรอคะอันนี้จากสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตีพิมพ์เลยนะคะว่ากระชายดำเนี่ยกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ค่ะซึ่งการสร้างไนตริกออกไซด์เนี่ยเป็นการเพิ่มสารหลั่งสุกและที่สำคัญที่สุดนะคะมีศักยภาพในการส่งเสริมหลอดเลือดฝอยหรือหลอดเลือดที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าเส้นเลือดขอดค่ะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องระบบหลอดเลือดต่างๆช่วยได้เพราะมีสารไนตริกออกไซด์นะคะกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์และที่สำคัญที่สุดงานวิจัยได้ระบุเลยนะคะว่ามีฤทธิ์ต้านความซึมเศร้าและลดภาวะวิตกกังวลอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวนำเรียนกับท่านผู้ชมว่าบางคนเนี่ยมันหล่อหลอมมาด้วยสิ่งแวดล้อมหรือหล่อหลอมมาด้วยความวิตกกังวลค่ะก็คือแต่ปรากฏว่าหลังจากงานวิจัยนี้ได้หยุดที่สัตว์ทดลองประมาณ100 200 300มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวค่ะครั้งเดียวเองนะฮะหยุดแค่ครั้งเดียวต่อวันหยุดแค่ครั้งเดียวหยุดแค่ครั้งเดียวต่อวันแต่ติดต่อกันประมาณ7วันค่ะผลปรากฏว่า1อาทิตย์ผลปรากฏว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยาคล้ายกับยาไดซิแปมเลยและยาต้านความซึมเศร้าที่เรียกว่าฟูแซตอันนี้เป็นยาแผนปัจจุบันนะสรุปง่ายๆว่าคล้ายกันมีฤทธิ์คล้ายกับยาที่กล่อมประสาทและต้านความซึมเศร้าแต่2ตัวนี้มีผลข้างเคียงเยอะมากเพราะกินแล้วจะติดกินแล้วทำให้ง่วงซึมตื่นมาก็ไม่สดชื่นแต่พบว่านะกระชายดำเนี่ยมีฤทธิ์สามารถที่จะทำให้ลดหรือเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าระยะเวลาในการเขาเรียกว่าตื่นจากยาไวกว่าเห็นไหมฮะนะฮะเขาเรียก immobilize time เพิ่มขึ้นในระยะเวลาในขณะที่ว่ายน้ำของสัตว์ทดลองนะฮะตรงนี้ล่ะทำให้เรารู้ว่านอกจากจะมีการระงับความรู้สึกหรือลดภาวะความซึมเศร้าแล้วยังสามารถยับยั้งเอนไซม์ซึ่งเขาเรียกว่าเอนไซม์โคลีเนสเตอเรสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีฤทธิ์หรือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าบัฟเฟอร์หรือเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดอันตรายนะฮะและเอนไซม์ตัวเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเอนไซม์ตัวนี้นำมาดัดแปลงเป็นสารที่ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นโรคอัลไซเมอร์ต่างๆเนี่ยยังไม่มียารักษาได้แต่ปรากฏว่างานวิจัยได้บอกเลยว่าฤทธิ์ในการยับยั้งโคลีเนสเตอเรสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่น่าสนใจในการดัดแปลงมาใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ตรงนี้เป็นเหตุผลที่ดีซึ่งตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าน่าสนใจและอีกอย่างนึงซึ่งเกี่ยวกับระบบสมองโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือไม่น่าเชื่อค่ะที่อาจารย์บอกไปเบื้องต้นว่าคนที่นอนอยู่ที่บ้านเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเลยนอกจากจะสร้างสารไดติกออกไซด์แล้วลดความวิตกกังวลต้านความซึมเศร้าแล้วยังในสัตว์ทดลองคนไทยนะคะคุณโสภิธรรมอารีและคุณสิทธิพรเนี่ยได้ทำการทดสอบว่าไอสารสกัดดังกล่าวเนี่ยเพิ่มการเรียนรู้และปกป้องสมองของสภาวะหลอดเลือดสมองซึ่งผิดปกติ
แต่มีข้อแม้นะคะว่าต้องดื่มประมาณ200มิลลิกรัมแต่นานประมาณ2สัปดาห์ซึ่งจะไปทำให้ความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสส่วนฮิปโปแคมปัสนี่เป็นบริเวณที่ควบคุมการสั่งการของระบบการเรียนรู้และระบบความจำทั้งหมดเลยนะปรากฏว่าเพียงสองสัปดาห์เองนะคะเพียงสองสัปดาห์เองนะสามารถที่จะเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทให้เพิ่มมากขึ้นในสัตว์ทดลองและนอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะยังนำสัตว์ทดลองที่ว่าดังกล่าวเนี่ยทำให้เป็นอัมพฤกษ์ผลปรากฏว่าพอทำให้สัตว์ทดลองเนี่ยเป็นสมองขาดเลือดหลังจากที่ได้รับสารสกัดดังกล่าวประมาณ200มิลลิกรัมนะต่อน้ำหนักตัวติดต่อกัน2สัปดาห์ผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมค่ะสามารถที่จะทำให้ไลปิดเปอร์ออกซิเดชันในสมองการตายของเซลล์ประสาทและขนาดบริเวณที่ขาดเลือดของสมองลดลงเพราะฉะนั้นสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในสัตว์ทดลองสามารถที่จะดีขึ้นได้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยค่ะเรียกได้ว่าไม่มีผลข้างเคียงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของโรคหลอดเลือดนะคะลดภาวะอาการของการเป็นอัลไซเมอร์อีกด้วยใช่แล้วคนที่มีปัญหาเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกเส้นเลือดขอดก็ช่วยได้นะคะเพราะว่ามันส่งผลตรงโดยตรงคราวนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะทานมากๆสมุนไพรทานมากๆมีฤทธิ์ต่อไตไหมนะคะปรากฏว่าในการทดลองของคุณสิริพันธ์นะคะและคณะเนี่ยได้ทำการทดสอบนะคะโดยหยดกระชายดำเนี่ยนะคะว่ามีฤทธิ์ต่อความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงไหมผลปรากฏว่านะคะมีฤทธิ์ลดความดันของหลอดเลือดแดงเฉลี่ยด้วยและนอกจากลดความดันของหลอดเลือดแดงเฉลี่ยแล้วยังลดปริมาณพลาสมาที่เข้าไปเลี้ยงไต mm-hmm. และจะทำให้กลไกในการลดความดันของหลอดเลือดน่าจะเกิดจากความคายตัวของหลอดเลือด คือสรุปว่าแหมไม่ทำลายหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดคายตัวลง คือรีแลกบริเวณเนื้อไตอะค่ะและยังพบว่าสารสกัดดังกล่าวลดอัตราการกรองของไตด้วยโอ้โหทำให้ไตไม่ต้องทำงานหนักนะฮะขนาดลดการกรองของไตแต่เพิ่มการขับปัสสาวะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือความมหัศจรรย์ของสมุนไพรและที่สำคัญที่สุดขับปัสสาวะและขับทิ้งโซเดียมซึ่งเป็นส่วนเกินที่เราไม่ต้องการโซเดียมมีมากก็ทำให้บวมมีมากก็ทำให้ไตเสื่อมวัยเห็นไหมคะนี่คือข้อดีและสรุปง่ายๆว่าหลอดเลือดฝอยดีขึ้นทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงไตดีขึ้นด้วยนี่แหละคือเหตุผลสมุนไพรดีๆและเป็นงานวิจัยของคนไทยที่ดีๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งน่ารู้มากเลยตรงนี้นะคะซึ่งตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าฤทธิ์ของกระชายดำเนี่ยมีข้อดีแต่ก็จะบอกว่ามีข้อเสียไหมยังหาข้อเสียไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าไม่มีผลข้างเคียงแต่กรรมวิธีในการนำมาใช้เป็นยาเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยกระชายดำเนี่ยเราจะไม่เห็นเอากระชายดำมาประกอบอาหารอืมค่ะยังหาว่าจะเอากระชายดำมาทำเป็นสลัดจะเอากระชายดำมาทำเป็นน้ำซุปกระชายดำอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีค่ะไม่มีค่ะยังไม่มีแต่เป็นตัวกระชายสีกระชายขาวกระชายขาวหรือกระชายนมนะคะนะคะอย่างนั้นแต่กระชายดำเนี่ยฤทธิ์ของเขาเนี่ยในตามหลักแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีแต่มันก็มีพิษค้างอยู่เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเราจะต้องหากรรมวิธีในการลดฤทธิ์กระชายดำคือเรียกว่ามีสรรพคุณที่ดีแต่ว่าถ้าการใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือผ่านกรรมวิธีการที่ผิดก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายใช่ค่ะนะคะก็อย่างนี้ค่ะมีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอกนะคะทำมีส่วนผสมจากกระชายดำฝางเสนนะคะสมอไทยเรียกได้ว่าสุขภาพดีๆง่ายๆค่ะไม่ต้องหาซื้อไม่ต้องมาผ่านกรรมวิธีการเพราะเราบ่มเพาะสกัดออกมาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่สามารถดื่มรับประทานได้เลยในตอนเช้าหรือว่าก่อนเข้านอนนะคะแถมยังมี GMP รองรับนะคะเป็นการผลิตในขั้นที่GMP ดีมากและก็มีผลงานวิจัยรองรับมากมายนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อ
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตามที่หน้าจอข้างล่างนี้นะคะหรือว่าสามารถสอบถามได้ที่เบอร์02-960-2133ถึง4นะคะหรือจะเป็นข้อมูลเพื่อสุขภาพทั่วไปนะคะว่าท่านผู้ชมสงสัยอะไรช่วงนี้ท่านมีปัญหาผิดปกติอะไรกับร่างกายก็สามารถโทรเข้ามาในรายการเพื่อสอบถามได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ค่ะอาจารย์ครับอากาศเปลี่ยนแปลงหลายท่านนะคะรู้สึกว่าอาจจะมีอาการเจ็บคอตัวร้อนนะคะแล้วก็เป็นหวัดอย่างนี้เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายตรงนี้มีผลทำให้เรามีโอกาสในการเป็นหวัดได้น้อยลงไหมคะอาจารย์คะคือจริงๆแล้วอาหารเนี่ยจะเป็นตัวบำบัดก็คืออาหารที่มีวิตามินซีสูงนะคะอาหารที่มีรสเปรี้ยวอย่างนี้เครื่องดื่มสมุนไพรของเรามีมะขามป้อมอย่างนี้นะคะอาหารที่มีรสเปรี้ยวอาหารที่อ่อนแล้วก็ย่อยง่ายจะช่วยทำให้สร้างพลังงานทันทีแต่ถ้าเราอ่อนเพลียนะคะตัวจันเองบอกได้เลยที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ป่ะน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยเวลาเราชงปุ๊บเนี่ยเราใส่มะนาวเนี่ยเราจะได้พลังงานทันทีเลยนะคะแล้วตัวจันเองบอกได้เลยนะน้ำผึ้งที่ดีที่สุดก็คือน้ำผึ้งที่ต้องไล่น้ำออกต้องมีการไล่น้ำออกนะคะไล่น้ำออกเพราะน้ำผึ้งตัวนี้ถ้ามีน้ำเป็นส่วนประกอบแล้วมันจะทำให้ความเจือจางลดลงแต่น้ำผึ้งที่มีการไล่น้ำออกเนี่ยตัวจันเองบอกได้เลยว่าที่สุดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะน้ำผึ้งที่ผ่านขบวนการไล่น้ำออกยังมีหลักฐานอีกว่าสามารถที่จะเป็นยาอายุวัฒนะได้ค่ะเขาเรียกว่าผ่านชีวะทางเคมีค่ะจากหลักฐานงานวิจัยได้ระบุดังนี้นะฮะเอากล้องค้นมานิดหนึ่งนะอันนี้เป็นหนังสือของสถาบันวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ตีพิมพ์ว่าถ้าเราต้องการเขาเรียกว่าชะลอความแก่แล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วที่สำคัญที่สุดมันจะทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นนี่ค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะว่านำน้ำก้านตองและน้ำผึ้งที่ผ่านกระบวนการชีววิศวกรรมเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกล่าวว่านอกจากจะช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการทางลำไส้ควบคุมความดันโลหิตเสริมความแข็งแรงของหลอดเลือดฝอยเห็นไหมฮะค่ะเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันและชะลอความแก่เพราะฉะนั้นถ้านำสองตัวนี้มามิกกันเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าท่านผู้ชมจะได้รับรู้เลยว่าความมหัศจรรย์ของผักก้านตองกับน้ำผึ้งจะรู้เลยว่าที่สุดเลยค่ะจะรู้เลยว่าที่สุดของอะไรอ่ะของการนำมามิกกันค่ะคือเรียกว่าเป็นการดึงสรรพคุณของมันออกมาถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะนะคะน้ำผึ้งพูดถึงน้ำผึ้งนะคะทางเราก็มีน้ำผึ้งด้วยนะคะก็สามารถสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองนะคะกับน้ำผึ้งที่ผ่านชีวะทางเคมีเรียบร้อยแล้วโดยการเราไล่น้ำที่อยู่ในน้ำผึ้งออกและที่สำคัญที่สุดนะคะของเราได้ GMP ทางด้านการผลิตน้ำผึ้งด้วยนะคะนะคะเรียกว่าเรามีทั้งการบ่มเพาะคัดเลือกคัดสรรสกัดมาเฉพาะสรรพคุณที่ดีที่สุดมาไว้ในเครื่องดื่มของเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้สำหรับคนที่ต้องการชะลอความชราต้องการความสุขในช่วงที่เราอาจจะไม่มีสิ่งแวดล้อมอื่นแต่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับเรานะคะแล้วมีหลักฐานงานวิจัยได้ระบุแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงหน้านะคะเรามีเปิดสายนะคะให้ท่านผู้ชมเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะถ้าท่านใดมีข้อสงสัยใดๆก็ตามนะคะเกี่ยวกับสุขภาพช่วงนี้อาการท่านเป็นอย่างไรมีความผิดปกติเบื้องต้นอย่างไรเรียกได้ว่าสุขภาพนะคะเป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้นะคะช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Happy People Fresh นะคะแล้วก็น้ำผึ้ง Nesbee ของเราที่จะดึงสรรพคุณออกมาจากเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะถ้าท่านใดสนใจค่ะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-960-2133ถึง4ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
รายการช่อง13สยามไทยตลอดทัวร์วันนี้จะพาไปพบกับคุณวินัยครับคุณวินัยเนี่ยปลูกผักก้านตองไว้ทานเองเราไปดูกันว่าคุณวินัยปลูกผักทานเองเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับผมลุงวินัยนะครับผมมีอาการเป็นเบาหวานนิดนึงแล้วก็ปวดตามร่างกายข้อเท้าหัวเข่าครับผมแล้วก็เวลาผมขับรถเนี่ยนะฮะลงมานี่ลงจากรถเนี่ยอาการมันปวดเมื่อยมากก็เลยมาเปิดดูท่อง13สยามไทยครับแล้วก็มาเจอก็ลองใช้ดูของท่านอาจารย์บรรณวิทย์เก่งเรียนซื้อของสูตรเอ็กซ์ตร้ามาลองใช้ดูก็ทานได้2ขวดอาการดีขึ้นมากเลยครับเจ็บปวดชานี่ก็หายไปผมจะขอแนะนำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าชมรายการนี้ถ้าเกิดมีอาการอย่างผมปวดเมื่อยหรือเป็นเบาหวานอะไรนี่ครับทานเอ็กซ์ตร้าก่อนได้เลยครับรับรองนะครับคือเราดูอาการเขาแล้วก็คือคนขับแท็กซี่นะคะถือว่าแล้วอากาศมันร้อนมากใช่ไหมคะอากาศร้อนมากช่วงนี้แล้วเขาก็ช่วงนั้นรู้สึกเขาอ่อนเพลียพอกลับมาที่เขาจะนอนนานมากเลยอะเราก็เป็นห่วงเนาะดูไม่สดชื่นนะคะพอได้มาดูรายการนี้เราสนใจเลยเพราะเป็นห่วงสุขภาพเขาเพราะคุณลุงเนี่ยเขาคุมอาหารยากเพราะว่าอยู่ข้างนอกทานอาหารข้างนอกบางทีมันบ้างแล้วก็พวกน้ำอัดลมบ้างเลยพวกนี้ค่ะแล้วเขาคุมน้ำตาลไม่ค่อยได้เวลาไปหาหมอนี่หมอติตลอดใช่ไหมคะพอได้ทานตัวนี้ทีนี้ไปแล้วสบายใจแล้วคุณหมอเนี่ยไปทำอะไรมาดีขึ้นลดลงตั้งเยอะจากเมื่อก่อน300กว่า200กว่าตอนนี้เหลืออยู่160นะคะเราก็สบายใจใช่ไหมคะเพราะว่าเขาหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นห่วงเขาอะค่ะเพราะว่าเราคือเราก็ทำงานนอกบ้านเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้กลับมาทำอาหารให้เขาทานนะคะก็เลยมีตัวนี้เราก็รู้สึกอุ่นใจมันเป็นคือสมุนไพรมันช่วยคือยาหมอนี่ก็คือว่ายับยั้งได้แต่ว่าตัวสมุนไพรเนี่ยเหมือนกับไปช่วยรักษาข้างในสังเกตที่เขาเนี่ยปวดหัวเข่าก็ตอนนี้สบายละไม่ปวดละแล้วก็หน้าตาอะไรก็คือสดชื่นขึ้นนะคะดูเขาสดชื่นขึ้นเวลากลับมาคือจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยก้านตองตัวนี้จากบรรพบุรุษเลยใช่ไหมคะอากงอาม่าตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยท่านเอามาปลูกด้วยแล้วเราก็ทานมาเรื่อยๆที่บ้านเขาก็จะทานตัวนี้ค่ะทีนี้พอเขาทานแล้วก็ดีขึ้นแล้วมาเจอของ13สยามไทยเอ๊ะก้านตองเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเขามีส่วนผสมตัวอื่นด้วยอะค่ะคือถ้าก้านตองอย่างเดียวเนี่ยมันก็ช่วยพวกหวัดนะคะแบบชอบไอเขาชอบไอตัวนี้ช่วยได้แต่ว่าคือยังคุมน้ำตาลยังไม่ค่อยได้แต่พอมาทานชุดนี้ของ13สยามไทยก็ได้เลยน้ำตาลก็ลงอะค่ะนี่เราก็สบายใจแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ว่าร่างกายไม่ค่อยดีเป็นความดันเบาหวานนะคะปวดหัวเข่านะคะเชิญชวนให้ทานน้ำสมุนไพรก้านตองค่ะรับรองว่าจะสดชื่นขึ้นแล้วก็ความเจ็บปวดจะเบาลงอะค่ะHappy People Fest ครับเป๊กครับรับรองเลยนะครับคุณวินัยมีอาชีพเป็นสารถีนะครับขับแท็กซี่เนี่ยถือเป็นสารถีนะครับสารถีที่ดังที่สุดในวรรณคดีใครรู้ไหมครับอรชุนฮะอรชุนเป็นสารถีขับรถมาให้พระรามเลยอรชุนนี่แหละครับเราเป็นเทพเจ้าแห่งการขนส่งเลยอรชุนคุณวินัยเช่นเดียวกันนะครับเป็นสารถีขับแท็กซี่ปลูกผักก้านตองไว้กินเองเป็นเบาหวานปวดข้อแต่สุดท้ายจบที่เครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh นำมาเสนอให้กับแฟนช่อง13สยามไทยได้รับทราบกันครับ วันนี้เรามาสร้างความสุขด้วยนี่ครับเครื่องดื่มสมุนไพร Happy
People Fresh ของดีที่ผมอยากแนะนำน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118513 0816672070 0827771915 0851118445ช่วงตอบคำถามคาใจต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะโอ้น่าเสียดายค่ะสาระน่ารู้ดีๆเต็มอิ่มนะคะใกล้จะหมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายค่ะเราเปิดสายให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถโทรมาสอบถามปัญหาคาใจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะคะได้ที่เบอร์029602133 029602134นะคะตอนนี้ค่ะมีสายแล้วค่ะอาจารย์ขาค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะจินดาครับค่ะคุณจินดาเหรอคะค่ะค่ะจากจังหวัดไหนคะสายหลุดไปแล้วนะคะค่ะให้อยากให้ท่านผู้ชมหลีเสียงโทรทัศน์เขาฟังจากโทรศัพท์นะคะอย่างเดียวนะคะแล้วก็ให้บอกชื่อแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะค่ะแล้วก็บอกว่าจะสอบถามอะไรค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าท่านผู้ชมของรายการเรามีอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยเลยนะคะในจุดอ๋อมีนะคะค่ะเชิญค่ะผมนะครับจะเป็นอัลไซเมอร์อ๋อค่ะค่ะอยากจะทราบว่าไอก้านตองอ่ะมันบำรุงรักษาพอจะตัดให้ลดลงได้ไหมเป็นค่ะเป็นโรคอัลไซเมอร์เหรอคะครับเป็นเริ่มมาเดี๋ยวอย่างนี้นะคะถ้าคำว่าวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ก็คือจะจำระยะเวลาที่เราเนี่ยทำไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้แต่ในอดีตจะจำได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไปโทษตัวเองว่าเราเป็นอัลไซเมอร์อันนี้ชัดเลยครับเพราะว่าชัดเลยเหรอคะคือผมจะเรียนให้ฟังนะค่ะเชิญค่ะค่ะฮัลโหลค่ะเชิญค่ะผมจะเรียนให้ฟังให้ฟังนะครับค่ะคืออย่างผมขับรถไปเติมน้ำมันเงี้ยค่ะแล้วภรรยาผมแกหิวฮะผมก็ซื้อกระเป๋ากินกระถือพอไป10 กิโลแกบอกทำไมมันอิ่มไม่รู้ว่ากินอะไรเนี่ยแต่ลูกกระตีคน5 ปี 40 ปีแล้วจำวันเกิดลูกไปหมดฮะอ๋อเหรอฮะงานได้ชัวร์เลยครับอ๋ออันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วแล้วตับรถแต่ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวก็ยังบอกยังไม่ขายอะไรทั้งที่ก็กินกันเมื่อกี้นะอ๋อเหรอคะค่ะใช่ค่ะลูกเขยมายกมือไหว้ก็ยังถามมาตุลาอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนี้เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปจะหลงลืมแต่เหตุการณ์แต่งานเมื่อไหร่ก็จำได้เออค่ะโอ้เป๊ะเลยค่ะปีใหม่สงกรานต์เขาไปเยี่ยมแกก็จะถามมาหาใครอย่างเงี้ยอ๋อจะเรียกเป็นประมาณตัวประมาณเท่าไหร่นะคะก็ปีนึงแล้วครับอ๋อปีนึงแล้วพยายามประคับประคองบอกว่าแจกันทุกอย่างเหมือนกับเด็กแล้วเดี๋ยวนี้อ๋อเหรอคะโทษทีอายุประมาณเท่าไหร่คะมีอายุเท่าไหร่คะปีนี้ใช่ไหมครับค่ะอายุ75ครับ75 75 75 76อันนี้55ปีแล้ว55ปีตรงนี้คิดว่าน่าจะใช่แล้วค่ะครับอันนี้ใช่ครับเพราะว่าไปถามหมอแล้วก็บอกใช่ใช่ชัวร์แล้วค่ะคราวนี้ยาในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ยังไม่มีนะฮะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่ะลูกผมก็อยู่โรงพยาบาลเขาก็บอกไม่มีแล้วพ่อนอกจากอย่าไปทำให้แกเครียดมากฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะฮะให้นอนแต่วันแล้วก็บอกความจริงทุกอย่างอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยขับรถผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวไปแล้วแล้วเขาบอกร้านอะไรก็คุณภรรยาเพิ่งไปกินเมื่อกี้นี้
นึกออกไหมคะต้องบอกให้เป็นปัจจุบันที่สุดค่ะกินเลยมั่งกินอยู่แล้วคิดต้องผมก็ค่ะนี่แหละว่าจะรับว่านเหมือนนะเพราะว่าถึงแล้วแกก็บอกขายผมก็จะลอยฟังก็จะต้องออกเออถ้าเป็นคนสมัยสิบกว่าปีก็ไม่เป็นจะออกจะจำได้หมดใช่นี่แหละค่ะคืออัลไซเมอร์และที่สำคัญที่สุดนะคะโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ถ้าสูงอายุขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าหานี่จะเป็นเรื่องเป็นผมก็พยายามเอาใจจังค่ะแล้วก็เปลี่ยนพวกแบบวิธีพวกที่ขอพวกรู้สึกได้ผลในที่ที่ได้ผลที่ใช้อยู่ประจำก็คือพวกอะไรน้ำมันน้ำท่อก็ตัดเย็นแล้วอันนี้ผลมากเลยของไอ้เอฟซีบีเขาพี่แล้วก็ไอ้แม่ไอ้ไอองค์ไอ้ออยแล้วเนี่ยอ๋อฮะเพราะอาจารย์ดร.เฉลาอะไรตัวเฉลาแล้วลงหยกเฉลาแล้วเนี่ยแต่บรรยายน้ำมันไอ้น้ำก๊อกก็ตัดเย็นผมก็ซื้อมาก็ค่อยดูอ๋อค่ะแล้วก็ยังไม่หายขาดเลยก็มาตัวเข้าใจก็ค่ะเรื่องมาทำไอ้น้ำมันไอ้เนี่ยตัดแกนผมติดกระดุมเองได้ไหมคะติดกระดุมเสื้อเองได้ไหมคะใส่กางเกงได้ไหมคะได้ครับทุกอย่างคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าพอผ่านต้องจะหลงอ๋อจะหลงลืมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนี่ทุกอย่างพูดคุยรู้เรื่องค่ะค่ะตัวอาจารย์จะเล่นดีขึ้นบางครั้งก็จะรู้ถึงกุญแจแล้วผมเนี่ยไปเอาไปซ่อมหลายครั้งผมต้องซื้อทำกุญแจแล้วจำไปเอาไปซื้อเป็นรองเขานั้นผมซื้อคุณต้องรู้ดีว่าถูกไหมแกเอาไปใส่ในปลอกหมอนอ้าวไปซ่อนไงฮะไปซ่อนเดี๋ยวไปแจ้งแต่ไม่ได้แจ้งแต่บอกว่าเดี๋ยวจะหายอ๋อนะฮะใส่ในปลอกหมอนผมก็จะซักหมอนวันนี้เป็นเดือนมาผมวันที่ห้าเนี่ยเดือนกว่าเดือนเหรอคะผมจะเอาใส่เครื่องปั่นละนี่แหละค่ะคือภาวะของโรคอัลไซเมอร์ค่ะซึ่งในวงการค่ะซึ่งในวงการแพทย์นะคะยังหาทางออกกับโรคนี้ไม่ได้เลยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะโรคอัลไซเมอร์ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของเนื้อสมองค่ะไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของเนื้อสมองแต่เกิดจากระบบการหลั่งสารหรือเขาเรียกว่ากุญแจการเปิดเขาเรียกกุญแจการเปิดการปิดของระบบสมองเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปคือตัวสมองไม่ได้มีปัญหาแต่ผิดปกติตรงการสั่งงานของสมองของการสื่อกระแสประสาทเพราะฉะนั้นตัวจันเองขอฝากกับคุณพี่ไว้นะคะว่าคุณพี่ดูแลภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นบุญของภรรยาอย่างมากนะคะผมจะบอกนะฮะไอ้เต้าแก๊สผมก็ดึงสายออกเพราะว่าแกเคยทำหม้อข้าวตอนนั้นลูกหลานผมมาเต็มบ้านมาต้องการลูกสาวผมเขาก็ซื้อลูกสาวเขาก็เป็นพยาบาลเป็นหัวหน้าอยู่โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชอ๋อแล้วค่ะโอ้ฮะนะคะนครศรีธรรมราชก็เป็นหัวหน้าอยู่ไอ้แผนกสูติอ๋อแผนกสูตินารีเวชนะคะลูกสาวอายุ50กว่าอ๋อค่ะเขาบอกพ่อจะเอาใจแม่ครับแต่ตั้งว่าแต่ว่าจะทำไปไม่เหมือนหม้อไม้แค่เป็นกระบอกเป็นแต่นั้นคือดับแก้ได้ในตอนนั้นอยู่นี่แหละค่ะคือความลำบากใจค่ะเป็นขนข้างสวนผมอ่ะขนต้นมะพร้าวผมก็ย่องย่องไปผมถามคนที่เอาอะไรใจแล้วคนที่เอาอะไรเนี่ยเป็นขุดผมบอกหม้อมาตอนนั้นผมก็ให้ใช้เลยลูกสาวผมบอกพ่อระวังว่าแม่เนี่ยเป็นละผมก็ถามเลยดับแก้ไม่ได้ในเรื่องผมไปช่วยถามมามันแล้วก็ทำเตาหน่อสารกิจคุณมันจะไหม้ไงก็ทำมาเพราะมันไม่ไหม้บ้างแต่ตับแก๊สเดือดระเบิดผมไม่ให้ใช้เลยโอ้โหแต่จะก็จะทวงตับแก๊สกันทุกวันนั่นเดี๋ยวนี้ก็จะออกจากบ้านโดยเฉพาะปิดตับแก๊สที่อยากแก้ห่วงไอ้ตับแก๊สที่แกทำไหม้อ๋อเห็นไหมยังมีจิตสำนึกอยู่ว่าตัวเองได้กระทำอะไรไปนะคะเก่า5ปีทุกอย่างก็จำได้หมดฮะนี่เลยค่ะคือโรคที่ใหม่เรียนเสื้อผ้าผมก็ไปซักผมให้ดีจะดีได้ดีเรียนกระโดดกันให้อาหารที่ผมมีหมาผมดูเสียตัวแกให้อาหารหมาที่กลัวกันหมดแต่เคาะตลกทำไมหมาไม่เรียบร้อยมันจะตะการตาเป็นไอเรียกระมังข้าวหมากลัวไปทุกตัวผมไม่ได้กลัวเลยเป็นตะกายเลยเป็นหน้าผมมันก็จะหวาดผมยืนแต่ละหมาจึงถอยห่างแต่ผมได้อย่างเดียวอย่างอื่นก็แค่ผมไม่กล้าใช้จังคือผมก็ไม่หมดโอ้ยน่ารักจริงๆขอบพระคุณมากนะคะที่เล่าประสบการณ์ชีวิตจริงซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะ
นอกจากนั้นแล้วอยากจะสอบถามอะไรอีกไหมคะเรื่องแรกผมเห็นเมื่อก่อนสมัยที่เขายังไม่ปฏิวัติเขาก็เปิดตังค์ให้ผมเนี่ยผมตั้งใจเนี่ยอ๋อค่ะแต่อยู่ในสายสติกระจกมันไม่แย่โอ้ก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ค่ะไปนานๆก็ต้องเปิดดูว่าตังค์อะไรเลยในของปากหมุนตังค์เป็นบ้ามันจะเห็นมีเลข13อยู่อ๋อขอบพระคุณค่ะถ้าผมชอบคุยถ้าตังค์หมุนตังค์จะอะไรพวกที่จะมีนักตังค์เงินเองมั้ยใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ยต้องขอบพระคุณมากเลยที่เห็นช่อง13แล้วสะดุดตากดมาดูนะฮะปรากฏว่าก็ช่อง13ใต้ช่อง13มันจะมีสัตว์เตี้ยตรงเลยนะโอ้นั่นนะคะก็ขอบพระคุณมากที่คุณพี่ได้แชร์ประสบการณ์ในการดูแลคนที่เป็นอัลไซเมอร์อยู่ที่บ้านตัวจันเองบอกได้เลยว่าจากหลักเกณฑ์ของแพทย์ร้านเมื่อก่อนร้านร้านผมเลี้ยงไว้นะค่ะยาผมเนี่ยก็หลานมาฝากไว้ก็เรียนอยู่15ปีพอเขาทำแบบเขาจบป.3แล้วก็ไปเรียนตอนนี้เขาหายเลยจะต้องบ่นอยู่เนี่ยหลานยังไม่กินข้าวยังไม่สะดวกโอ้นี่แหละค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ที่ดีนะคะกับคนที่กำลังจะมีปัญหาเรื่องการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ขอบพระคุณมากนะคะค่ะตัวจันเองขอเน้นย้ำนะคะว่าในวงการแพทย์เราเนี่ยถ้ามีผู้ป่วยอัลไซเมอร์หนึ่งคนอยู่ที่บ้านจะต้องมีผู้ดูแลขั้นต่ำสองคนค่ะนี่คือเกณฑ์มาตรฐานในการดูแลเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปโหลดคนที่ดูแลแล้วทำให้คนผู้ดูแลเนี่ยขอโทษทีอาจารย์ใช้คำว่าประสาทไปด้วยเห็นไหมฮะปรากฏว่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดเลยแม้กระทั่งเคยหุงเตาแก๊สก็ต้องขยับเตาแก๊สออกไปข้างนอกเวลาเป็นคนพูดไม่มากก็กลายเป็นคนต้องพูดมากขึ้นเพราะเขาจะถามอยู่นั่นแหละนี่คือเหตุผลเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองบอกได้เลยนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันยังหาทางออกไม่ได้และเทคโนโลยียังไปไม่ถึงแต่งานวิจัยมีแล้วว่ากระชายดำเมื่อมามิกกับก้านตองเมื่อมามิกกับองุ่นดำเมื่อมามิกกับมะขามป้อมสมอไทยและอื่นๆอีกมันทำให้การหลั่งของสารหลั่งสุกหรือมันน่าจะชดเชยและทดแทนโรคอัลไซเมอร์ซึ่งโรคอัลไซเมอร์นี้ตามหลักเกณฑ์เขาพูดเลยนะคะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นี่แหละค่ะคือหลักฐานและเป็นเครื่องตอกย้ำว่าคนที่กังวลกลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์หรือญาติพี่น้องเป็นอัลไซเมอร์นี่ค่ะเขาสรุปว่าจึงน่าสนใจที่จะนำมาดัดแปลงเป็นสารที่ได้รับที่ใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองจึงฝากไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้มีคนมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์อาจารย์ฟังแล้วอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจและเห็นใจแต่อาจารย์ไม่ให้ใช้คำว่าเอาใจผู้ป่วยอาจารย์ไม่ให้ใช้คำนี้ต้องเอาใจผู้ป่วยอัลไซเมอร์มากๆไม่ใช่ะนะฮะไม่ต้องเอาใจผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมากๆไม่ต้องเอาใจแต่ต้องบอกความเป็นจริงกับเขาเสมอในการบริบาลผู้ป่วยโรคเหล่านี้ก็คือเทคแคร์ในแบบที่เป็นจริงๆในชีวิตจริงถูกต้องนะคะก็เหมือนกับเป็นการย้ำเตือนถ้าผู้ป่วยลืมก็เป็นการย้ำถูกต้องวิธีง่ายที่สุดก็คือเอานาฬิกาติดแล้วเอาผังเนี่ยไปติดไว้เลย6โมงปุ๊บไซเมอร์จะจำได้6โมงเช้านาฬิกาตรงนี้ปุ๊บเขาจะต้องเดินเข้าห้องน้ำเขาจะต้องแปรงฟันเขาจะต้องออกกำลังกายไปดูนาฬิกาเราบอกไปดูกระตุ้นความจำเป็นการกระตุ้นนาฬิกาอันนี้เป็นผังของการรักษา1ผู้ป่วยโรคจิตผู้ป่วยอัลไซเมอร์ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีนาฬิกาใหญ่ๆกับผังการดำเนินชีวิตแล้วให้เขาดูแล้วเขาจะเตือนเราปฏิทินถูกต้องค่ะเป็นการย้ำเตือนเวลาย้ำเตือนวันย้ำเตือนเทศกาลต่างๆถูกต้องเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดความจำถูกต้องค่ะค่ะและต้องบอกความเป็นจริงเสมอค่ะอันนี้คือการดูแลผู้ป่วย
ห้ามเอาใจห้ามพูดว่าเอาใจทุกอย่างไม่ใช่นะคะเป็นการกระตุ้นเปลี่ยนเป็นการเทคแคร์เอาใจใส่ใช่ค่ะนะคะมีสายอีกไหมคะถ้าใครสนใจโทรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับการเราเบอร์อะไรคะค่ะคือถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะท่านเป็นอะไรอยู่ณตอนนี้นะคะมีปัญหาอะไรทางด้านสุขภาพนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์029602133 029602134นะคะทางเราก็จะตอบปัญหาเลยนะคะเพราะว่าทางเราเป็นรายการสดนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งอาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ชมอ่ะได้ฉุกคิดนิดนึงนะคะคือเรื่องทางด้านระบบสมองเนี่ยมันไม่ปรากฏทางกายเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีอะไรซ่อนอยู่ค่ะคือแปลว่าอาการต่างๆจะปรากฏน้อยมากแต่จริงๆแล้วมีความผิดปกติอยู่ภายในนะคะค่ะซึ่งอาการผิดปกติภายในเนี่ยเราจะยังรู้ยากมากแต่เราจะแยกโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระดับฮอร์โมนต่างๆกับระบบความผิดปกติของเนื้อสมองดังต่อไปนี้ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องเนื้องอกที่สมองสังเกตดูนะคะว่าสังเกตดูง่ายๆเลยว่าอาจจะมีการหลั่งของฮอร์โมนผิดปกติอย่างเช่นมีน้ำนมไหลมีน้ำนมไหลออกมาจากเต้านมแสดงว่าอาจจะมีเนื้องอกหรือเนื้อร้ายค่ะเชิญค่ะการสำรวจนะคะดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้มีสายเข้าค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะชื่ออะไรคะจากยะลาค่ะโอ้ไกลมากเลยจากจังหวัดยะลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหาว่าวิ่งมือสองมือค่ะค่ะวิ่งที่มือทั้งสองข้างค่ะมันเป็นยังไงนะคะผื่นสามผื่นไปหาหมอเลยบอกว่าเป็นสองข้างเลยค่ะมันจะชาแล้วก็กำไม่เข้าอะค่ะออกกำไม่ได้นะคะค่ะเป็นทั้งสองข้างเสมอกันไหมคะเป็นรู้สึกไปที่หมอดูให้เขาบอกว่าข้างซ้ายเยอะกว่าข้างซ้ายเยอะกว่ามากไหมคะมากมันเขาบอกว่าถ้าจะผ่าต้องผ่าข้างซ้ายก่อนอ๋อหมายถึงเอ็นนะคะเวลาจะเลาะเอ็นเวลากำมืออย่างนี้นะคะมันหงิกไหมฮะหรือว่ามันกำไม่ได้กำได้ตอนนอนพอถ้าตื่นมาจะกำไม่เข้าก่อนอ๋อตื่นมาปุ๊บจะแข็งจะกำไม่เข้าแต่ถ้าทำงานไปเรื่อยๆก็จะกำได้ใช่ค่ะทั้งสองข้างเลยทั้งสองข้างอ่อนแรงไหมคะลองสู้กันนี่อ่อนแรงไหมคะนี่ค่ะลองตรวจร่างกายดูอ่อนแรงไหมคะไม่อ่อนไม่อ่อนแรงคือสามารถที่จะนี่ค่ะทำอย่างนี้ได้นี่เท่ากันไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะทำลองเช็คร่างกายดูสิคะว่าทำอย่างตามอาจารย์เท่ากันไหมคะถือโทรศัพท์อยู่อ๋อนะคะแล้วสังเกตดูว่ากำลังกล้ามเนื้อเรานี่มันแข็งแรงเท่ากันไหมคะนี่ค่ะการทำงานก็เหมือนกันนะคะอาจารย์อ๋อหมายถึงว่ายังสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้แต่เป็นเฉพาะช่วงเช้าที่ตื่นมาเป็นอยู่ทั้งวันก็อาจารย์ถ้าทำงานหนักถ้าทำงานหนักแล้วยังก็ยังกำไม่ได้อยู่ก็กำได้ค่ะแต่มันเจ็บมันปวดอ๋อมันปวดตรงไหนคะอ๋อหมายถึงตรงนี้ในฝ่ามือเลยได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะคะตามเส้นนี้นะคะนะคะนอกจากนั้นมีคำถามอีกไหมคะก็อยากจะถามอาจารย์ว่าการโทรช่วยได้ไหมคะอ๋อค่ะได้ค่ะตัวอาจารย์เองจะบอกนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเอ็นบริเวณข้อมือถ้าข้างในคีย์รูปเกี่ยวกับพยาธิสภาพของมือได้ก็จะดีนะคะให้กล้องข้างในช่วยคีย์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเอ็นที่บริเวณฝ่ามือเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะคะเพราะตรงนี้เป็นรายการสดในเอ็นที่ฝ่ามือคนเราเนี่ยมันจะมีเอ็นเยอะแยะมากมายแล้วเอ็นเนี่ยมันจะมาตรงนี้แล้วก็วิ่งตรงมาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะมันจะวิ่งตรงมาตรงนี้ทั้งหมดเลยการที่จะผ่าตัดเอ็นเนี่ยก็แสดงว่าเอ็นเนี่ยมีการยึดปุ๊บเนี่ยคุณหมอจะไปกรีดเอ็นข้างในเนี่ยนิดนึงเหมือนกับเอ็นข้อเท้าเขาเรียกว่าคอโทเนี่ยค่ะนี่ค่ะบางคนจะเป็นอย่างนี้ที่เท้าหรือที่มือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุณหมอเขาจะไปกรีดนิดนึง
เอาใบมีดนะฮะสะกิดกรีดกึกนิดนึงแต่ไม่ได้กรีดหมดทั้งอันเนี่ยค่ะเขาจะไปกรีดเลยนะคะไม่ใช่เป็นการผ่าตัดใหญ่แต่อาจารย์ไม่สนับสนุนให้หมอที่ไม่เชี่ยวชาญในการกรีดเอ็นต่างๆเพราะมันเป็นการตัดเอ็นที่มันยึดนะคะนะมันยึดอยู่เนี่ยตัดเขาจะไปตัดนะคะเขาไม่ได้ทำการผ่าตัดนะเขาจะไปกรีดเอ็นที่มันเนี่ยค่ะเป็นสีขาวๆเป็นเอ็นเยอะแยะมากมายแต่เขาจะไปดึงว่าไอเอ็นเส้นไหนที่มันมีปัญหาหดเกร็งรัดเขาก็จะเอาเขาเรียกว่าใบมีดไปตัดออกเลยนะพอไปตัดออกปุ๊บเอ็นนั้นก็จะเด้งขึ้นแต่ของคุณเนี่ยเป็นทั้งสองมือเลยเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะอันตรายถ้าสมมุติคุณจะตัดสินใจในการผ่าตัดนึกออกไหมฮะที่สำคัญที่สุดลองซับพอร์ตโดยการแช่น้ำอุ่นสลับน้ำเย็นดูจะดีกว่ายังไงนะคะใช้เวลานานไม่ได้จ้าไม่นานค่ะหรือไม่ก็ใช้พาราฟินเหลวอะค่ะรู้จักเขาเรียกว่าพาราฟินอะค่ะที่มันเป็นสารให้ความร้อนอะซื้อมาสัก2กิโลก็ได้เอามาใส่หม้อแล้วก็แช่ไปเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาเรียกว่าเอ็นมันยึดหรือเอ็นมันติดคุณหมอจะใช้ใบมีดกรีดไปเลยแต่ของคุณเนี่ยเป็นทั้งมือและทั้งสองมือเนี่ยตัวอาจารย์เองยังไม่สนับสนุนให้ใช้ขนาดนั้นแต่บางคนเป็นแค่นิ้วสองนิ้วเนี่ยทำได้ค่ะทำได้นะคะแล้วในวงการแพทย์ก็ยอมรับนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะคนไข้เบาหวานเนี่ยคนไข้เบาหวานที่มีปัญหาเรื่องนิ้วเท้าจะผิดรูปแล้วก็จะจิกนิ้วเท้าคนไข้เบาหวานน่ะจะจิกคุณหมอเอาเอ็นปาดเลยปุ๊บก็เด้งออกแล้วนึกออกไหมคะแล้วก็จะไม่เกิดแผลกดทับด้วยเหตุผลที่ทำในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งตัวอาจารย์เองก็ได้มีโอกาส เห็นประสบการณ์ในการตัดเอ็นเยอะแยะมากมายในโรงพยาบาลนะคะคนไข้เบาหวานที่มีปัญหาว่านิ้วเท้ามันจะจิกลงเราก็ใช้ใบมีดเรานี่แหละค่ะลงไปแล้วก็ตัดตึกไอเอ็นที่มันจิกลงแล้วทำให้อีตรงนี้ของคนไข้เบาหวานที่เป็นแผลเนี่ยก็เด้งขึ้นก็ปรากฏว่าแผลตรงนี้ก็หายแต่ของคุณเป็นที่มือตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าลองดูซื้อพาราฟินเหลวมาลองแช่ดูนะคะและจะถามว่าก้านตองช่วยได้ไหมจากหลักฐานงานวิจัยเลยนะคะสมุนไพรก้านตองยังไม่ลงลึกไปจนถึงเอ็นค่ะยังไม่ลงลึกไปถึงเอ็นที่มันยึดมันติดแต่มันช่วยเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดนะคะมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะส่งผลไปได้บ้างแต่ยังไม่มีงานวิจัยว่าไอ้ก้านตองหรือสมุนไพรอื่นใดที่จะช่วยเอ็นได้แต่มันมีการประคบความร้อนการใช้ความร้อนเข้าช่วยจะทำให้อาการของเอ็นตึงเนี่ยได้แต่ถ้ามันปวดเนี่ยมันจะมียาอยู่ตัวนึงซึ่งจะฉีดเข้าไปในเอ็นเลยทำให้เอ็นนั้นเด้งแล้วก็ไม่ปวดไม่อักเสบมีค่ะมียาฉีดเฉพาะแต่ถ้าเอ็นอักเสบเราก็ก้านตองช่วยได้สำหรับเรื่องการอักเสบค่ะนะคะในเรื่องของการอักเสบลดอาการเจ็บปวดอย่างนี้ก้านตองช่วยได้ค่ะนะคะนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์อ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะมีการนวดช่วยได้ไหมครับช่วยได้ค่ะการนวดแล้วก็การใช้ความร้อนโดยใช้พาราฟินเหลวนะคะไปหาซื้อได้พาราฟินเหลวปอนด์นึงไม่กี่บาทเองนะคะเอาใส่หม้อต้มเรานี่แหละนะคะแล้วก็อุ่นไฟโดยผ่านความร้อนไม่ได้ผ่านความร้อนโดยตรงนะคะเหมือนกับเอาน้ำร้อนไปวางแล้วก็เอาพาราฟินอยู่ข้างในเหมือนกับเราทำโจ๊กสมัยก่อนนะคะแล้วก็เอามือเราเนี่ยไปจุ่มแช่น้ำร้อนกับน้ำเย็นจะช่วยได้พอแข็งปุ๊บมันจะเป็นขี้ผึ้งแล้วเราก็มาอังไว้สักพักแล้วเราก็เลาะออกนะคะลองดูต้มพาราฟินบนน้ำร้อนไม่ได้ต้มกับไฟใช่นะคะนะคะลองดูนะคะมีคำถามอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะก็เป็นสิ่งที่คนเป็นกันเยอะมากค่ะเรื่องเขาเรียกว่าเอ็นที่มันยึดนะคะเอ็นที่มันยึดมันติดเนี่ยจากรายงานการวิจัยเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่ายังไม่มีรายงานการวิจัยที่มีสมุนไพรตัวไหนที่เข้าไปบำบัดถึงกระทั่งเอ็นและกระดูกแต่คราวนี้มันจะมีจ
จากหลักฐานนะคะพวกน้ำมันงาค่ะนะคะน้ำมันต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะชะโลมเข้าไปในบริเวณกระดูกและข้อได้โอ้ค่ะมันก็น่าจะรวมไปจนถึงเอ็นได้ด้วยค่ะอย่างเช่นการดูแลอาการจับโปงที่เข่าหัวเข่าอักเสบอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการนวดประคบอบสมัยก่อนเห็นไหมฮะเขาใช้น้ำมันมะพร้าวเวลาคนแขนหักเขาใช้น้ำมันมะพร้าวชะโลมเลยแล้วก็เอาด้ามไม้ไผ่อะยึดเอาไว้ไม่ต้องใส่เฟือกเพราะว่าข้อแตกต่างระหว่างใช้ไม้ไผ่กับเฟือกเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคะได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับทางด้านกระดูกและข้อด้วยนะคะปรากฏว่าข้อดีของการใช้ไม้ไผ่ก็คือหนึ่งไม่คันการใส่เฟือกเนี่ยมันจะคันมากคันแล้วจะเอาอะไรเข้าไปแย่ก็ลำบากแต่ถ้าเป็นไม้ไผ่ซึ่งสมัยก่อนเขาใช้แล้วเขาตึงเขาใช้วิธีการมัดแล้วเขามัดตึงไว้ประมาณสามเดือนเดียวเขาก็ถอดออกแล้วกระดูกก็เข้าที่ถ้าคนดึงเก่งเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือภูมิปัญญาแต่เราเนี่ยได้ทิ้งภูมิปัญญาที่ดีๆไปเยอะแยะมากมายนะคะนอกจากมันหักแบบต้องได้รับการบำบัดโดยการผ่าตัดอันนั้นเราก็ไม่ว่าแต่ถ้าหักสวยหรือหักดีเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่าสมัยก่อนเขาใช้ไม้ไผ่แล้วก็เขาใช้น้ำมันมะพร้าวช่วยในการบำบัดคราวนี้อีกเวลาอีก5นาทีตัวอาจารย์เองขอบอกนิดนึงนะคะว่าสมุนไพรก้านตองยังไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการบำบัดเรื่องเอ็นนะฮะและกระดูกและข้อคือไม่ได้เจาะจงไปที่เอ็นกระดูกและข้อแต่หลักฐานมีว่าสามารถลดการอักเสบได้ก้องค้นมานิดนึงนะคะก่อนจะหมดเวลานะคะจะได้สบายใจกันทั้งหลายๆฝ่ายนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าผักก้านตองหัวข้อใหญ่เลยนะคะผักก้านตองกับการอักเสบนะคะการอักเสบเขาเรียกว่าการอินเฟมนะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ซับซ้อนมากและเป็นพยานอันตรายต่อเซลล์และความเสียหายต่างๆซึ่งจะทำให้ระบบร่างกายเราระบบโครงสร้างต่างๆเสียไปแต่ปรากฏว่าร่างกายเราก็ฉลาดก็จะมีการซ่อมแซมส่วนต่างๆได้แต่ปรากฏว่าการซ่อมแซมหรือการอักเสบจะมี2 อย่างก็คือการอักเสบแบบเฉียบพลันกับการอักเสบแบบเรื้อรังอย่างคุณพี่เมื่อกี้น่าจะเกิดจากเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นโครนิกเพนเลยก็ว่าได้การอักเสบก็จะมีอย่างที่บอกนะคะว่าจะก่อให้เกิดพยานอันตรายต่างๆแต่ปรากฏว่าสมุนไพรก้านตองสามารถรีแพร์หรือช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆนะคะซึ่งเกิดจากการอักเสบชนิดเฉียบพลันนะคะและการงอกใหม่ได้รวมทั้งนะคะสามารถที่จากการทดสอบรายงานการวิจัยทางเภสัชวิทยาของผักก้านตองที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบพบว่าผักก้านตองนะคะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบได้เป็นอย่างดีโดยทำการกรอกในสัตว์ทดลองนะผลปรากฏว่าสามารถที่จะยับยั้งต้านการอักเสบโดยไปที่ระดับเส้นเลือดฝอยของเหลวได้เลยและนอกจากนั้นแล้วนอกจากจะต้านการอักเสบแล้วยังนี่เห็นไหมฮะอาจารย์ยังบอกได้เลยว่ายังสามารถผักก้านตองมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเอนไซม์ไซโตออกซิเจนเนสได้ดีเลยเห็นไหมฮะได้ดีนะฮะเอนไซม์ไซโตออกซิเจนเนสได้ดีเอนไซม์ตัวนี้มีหน้าที่อะไรนะฮะเอนไซม์ตัวนี้มีหน้าที่ในการเห็นไหมฮะเขาบอกเลยว่าเอนไซม์ตัวนี้มีหน้าที่เนื่องจากเอนไซม์ไซโตออกซิเจนเนสเป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโพสตาแกนดินนะคะซึ่งเป็นตัวการสื่อกระแสประสาทให้เกิดการอักเสบขึ้นถ้าสมมุติเราตัดวงจรเอนไซม์ไซโตออกซิเจนเนสก็จะไม่เกิดขบวนการโพสตาแกนดินขบวนการโพสตาแกนดินก็เป็นตัวการให้เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวต้นก็คือไม่มีไซโตออกซิเจนเนสก็ไม่มีโพสตาแกนดินไม่มีโพสตาแกนดินก็ไม่มีการอักเสบเพราะฉะนั้นมีหลักฐานยืนยันว่ามีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบได้เป็นอย่างดีฝากไว้ค่ะสำหรับการอักเสบต่างๆและที่สำคัญที่สุดนะคะยังทำให้วิถีชีวิตเราดีขึ้นการอักเสบคืออะไรการอักเสบก็คือการบุบสลายของร่างกายการเสื่อมถอยของร่างกายแต่ก้านตองช่วยต้านการอักเสบได้ค่ะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าสรรพคุณใช่หรือเรียกว่ารีแพร
ชีวิตรีแพร่ร่างกายได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นฝากสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับนะฮะแต่เราต้องเน้นย้ำเสมอว่าจากที่อาจารย์ประสบการณ์ที่อาจารย์ทำงานวิจัยร่วมกับกรมวิทย์ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชสมุนไพรเดียวไม่สามารถที่จะบำบัดโรคได้เทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันแต่ถ้านำสมุนไพรหลายๆตัวมาเป็นองค์ประกอบร่วมกันแล้วจะทำให้คุณภาพในการส่งเสริมหรือว่าช่วยกันเสริมให้สมุนไพรหรือฤทธิ์ของสมุนไพรนั้นออกมาทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเรียกได้ว่าพอเสริมกันแล้วเนี่ยค่ะมีดึงสรรพคุณของแต่ละตัวออกมาได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่ามีการบ่มเพาะมีการสกัดมีผลงานวิจัยรองรับแล้วก็มีมาตรฐานในการผลิต GMP ดีมากอีกด้วยนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข่าวตองตรา Happy People Fresh นะคะถ้าท่านใดสนใจค่ะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะคะเสียดายมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะสาระน่ารู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันพุธ9โมงเช้าถึง10โมงครึ่งค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมค่ะสุขภาพค่ะเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มที่ตัวคุณค่ะเลือกรับประทานอาหารที่ดีเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆให้ตัวคุณมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ